ะคะเรามาอยู่กันที่ปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวแบบชุมชนกันชุมชนปากน้ำประแสมีความน่าสนใจยังไงติดตามชมกันได้นะคะได้ค่ะแกเลือกจะเปลี่ยนเป็นติ๊กใช้ไหมทำไมถึงต้องชุมชนริมน้ำประแสคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่อายุหลายร้อยปีเนาะแล้วก็เป็นชุมชนริมน้ำนะคะมีเสน่ห์ก็คือที่นี่จะเป็นลักษณะของบ้านไม้โบราณนะคะที่มีความสวยงามแล้วก็วิถีชีวิตที่ยังคงรักษากลิ่นอายของความเก่าแก่ของชุมชนนี้ไว้ค่ะจึงเป็นมวลเสน่ห์ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาลิ้มเขาเรียกมาสัมผัสแล้วกันเนาะสัมผัสความน่ารักของคนประแสแล้วก็ความน่ารักของบ้านเรือนที่นี่แล้วก็เสน่ห์ต่างๆที่ประแสอยากจะมอบให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนค่ะสำหรับที่พักนะคะก็จะเป็นตรงนี้เป็นชื่อว่ามหาสมุทรนะคะเป็นบูติกโฮมสเตย์นะคะบรรยากาศก็จะแบบว่าเป็นออกแนวโมเดิร์นแต่ว่าผสมผสานกลิ่นอายของบ้านไม้บ้านเก่าในชุมชนปากน้ำประแสนะคะก็ถือว่าเป็นอินที่แท็กที่น่าสนใจเนาะอยากให้มาสัมผัสเพราะว่ามันจะมีในส่วนของที่ชานที่มันยื่นออกไปเป็นเรือนะคะอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีมากแล้วก็ห้องพักสไตล์แบบน่ารักน่ารักรับสู่บ้านชานสมุทรค่ะใส่แมสผมหน่อยครับขยับนิดนึงครับขอบคุณนะครับโอ้ยมันพองมาแบรนด์ป้าผ่องนะคะนี่คือป้าผ่องนี่เจ้าของแบรนด์ตัวจริงมีกะปินะคะมีปลาแบบนี้หอยปักเป็ดดองเนาะหัวน้ำปลามีปลาคงปลาเค็มนะคะนี่ค่ะปลากุเลาเนาะป้าเนาะเสน่ห์ของที่ประแสนะคะก็คือว่าพวกร้านรวมต่างๆก็จะเป็นฝีมือของชาวบ้านกันเองนะคะแล้วก็วันธรรมดาช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะมาไม่เห็นร้านที่มันเยอะแยะขนาดนี้แต่ว่าชาวบ้านเขายังคงขายอยู่ที่บ้านเขาอะนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลพวกอาหารทะเลแห้งนะคะกุ้งเคยปลาเค็มกะปิน้ำปลาอะไรแบบนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของพวกนี้ที่เอาไปประกอบอาหารนะคะที่นี่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นพวกอาหารทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ประแสก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะวันที่มาอาจจะยังไม่ได้คึกคักอะไรมากเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมนะคะแต่ว่าก็จะมีขายอยู่ตามบ้านทั่วไปนะคะยังไงก็ลองมาดูนะคะลองมาพักหาความสงบได้ค่ะที่ชุมชนริมน้ำประแสค่ะกดดาวด้วยนะไม่เป็นนี่ไม่รู้ไฟไม่ไหม้หมดแล้วเนาะน้ำตาลไหม้ง่ายจะตาย
ตลาดน่าจะมาแล้วเพลงในเรื่องเกาหลีฮะใช่นี่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเกาหลีเขาของเราค่ะจะดูใส่กับหมูเจียวหอมเลยหอมไหมคะหอมค่ะอันนี้เขาจีเขาเรียกว่าช็อตเรียกแขกค่ะเพราะกลิ่นมาแล้วค่ะอันไหนใส่อะไรแล้วผมต้องยืนฝั่งนู้นไหมครับรอจานรอชื่ออะไรลูกหนูขายอะไรลูกขายอะไรคะตัวเล็กอันละ35 บาทไหนเอาให้พี่ดูหน่อยนี่เป็นตุ๊กตาอะไรครับเนี่ยปูเหรอแล้วมีอะไรขายอีกลูกมีอะไรขายมีตุ๊กตาอะไรอีกเต่าแล้วก็มาทำแล้วก็ปลาขายอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ที่ไหนนะลูกบอกดังๆบ้านเต่าชนะป้าแสงครับโอ้เป็นของที่ระลึกใช่ไหมคะลูกชื่อน้องอะไรครับเนี่ยปุนครับอะไรนะลูกน้องปุนครับน้องปุนนะขอบคุณครับถนนเส้นไม่ใหญ่ๆมากนะคะดังนั้นยานพาหนะที่ควรจะใช้ก็คือรถซาเล้งนั่นเองค่ะจะคล่องตัวมากแล้วก็จะต้องมีการขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะอย่าใช้ความเร็วที่เร็วเกินไปนะคะเพราะว่าก็จะมีแบบรถสวนด้วยเนาะสองข้างทางก็จะเป็นบ้านเรือนบ้านไม้เก่าๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีมนต์เสน่ห์แล้วก็จะมีร้านรวงต่างๆนะคะที่เป็นของคุณตาคุณยายแบบนี้แหละค่ะน่ารักน่ารักกรุบกริบเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ที่ปากน้ำกระแสเดี๋ยวตอนนี้เปิดหน้าไปก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวตอนโดนออกอ่ะยิ้มให้กลางแขนได้